วันนี้นะคะเดี๋ยวจะมาคุย5เคล็ดลับกันว่าสติกเกอร์ไลน์ให้ขายดีด้วยข้อที่1นะคะข้อที่1นะคือการออกแบบสติกเกอร์ให้โดนใจคนซื้อนะคะทีนี้เราจะทำตัวของคาแรคเตอร์ให้โดนใจผู้ซื้อได้ยังไงนะคะสิ่งที่คุณจะต้องรู้ก็คือคนที่คุณจะทำสติกเกอร์ให้เขาซื้ออ่ะคือเพศไหนคนแบบไหนผู้หญิงผู้ชายคุณครูหมอตำรวจนะทาสหมาทาสแมวนะคะสิ่งที่คุณจะต้องทำคือคุณต้องรู้ว่ากลุ่มของคนที่เขาจะใช้หน้าตาลักษณะเป็นแบบไหนแล้วเขาน่าจะชอบอินกับตรงไหนซึ่งมันจะลงรายละเอียดไปถึงว่าผู้หญิงใช้สีอ่อนหวานผู้ชายสีเจ็บๆไปถึงข้อที่2การทำสติกเกอร์ให้โดนใจนะคะเทคนิคที่2คือเลือกคำพูดที่ฮิตในเวลานั้นๆฉันรักและชอบนะคุณตุยตุยใจเกเรหูยมันจะมีช่วงนึงเกินปุยมุยอย่างเงี้ยใช่ไหมถ้าใครออกสติกเกอร์นะเกินปุยมุ้ยมาอย่างเงี้ยคนก็จะแบบมีแนวโน้มเอียงว่าอยากจะโหลดก่อนนะคะดังนั้นเลยทำให้สติกเกอร์ขายดีด้วยเทคนิคที่2คือเลือกคำพูดที่ฮิตในเวลานั้นเทคนิคที่3ตกแต่งคำพูดเนี่ยนะคะให้อ่านง่ายชัดเจนจริงอยู่ว่าเราทำตัวสติกเกอร์ไปเสร็จแล้วนะคะเลือกวลีฮิตไปเสร็จแล้วเชื่อไหมความที่สติกเกอร์เราจะต้องตกแต่งคำพูดให้มันดูสวยงามไปด้วยนะคะการทำให้ตัวสติกเกอร์ตัวคำพูดเนี่ยให้อ่านง่ายชัดเจนก็จะมีผลในการดาวน์โหลดด้วยเหมือนกันนะคะนี่และมาถึงหัวข้อที่4การเข้าร่วมแคมเปญของ LINEเพื่อกระตุ้นยอดขายนะโดยปกติเนี่ย LINE เขาจะมีแคมเปญมากระตุ้นเยอะเลยอย่างเช่นวันแม่วันพ่อวันเด็กวันครูคริสต์มาสปีใหม่สงกรานต์ฝนตกน้ำท่วมคำพูดสุภาพสติกเกอร์หมาแมวเขาจะมีแคมเปญอยู่ค่อนข้างเยอะเลยนะคะอยากให้สติกเกอร์ขายดีแนะนำว่าควรจะวางแผนหรือว่าวาดแล้วก็ให้มีสติกเกอร์ของคุณเนี่ยเข้าขายนะคะมีส่วนร่วมหรือว่ามีส่วนที่สามารถเข้าไปจอยกับแคมเปญนั้นๆได้นะคะทีนี้นะคะทีนี้เราจะรู้ได้ยังไงว่าตอนนี้สติกเกอร์ไลน์นั้นมีแคมเปญอยู่ตรงไหนนะคะเข้าไปดูได้ในตรงนี้นะคะเขาจะมีแคมเปญของทางไลน์นะอัปเดตให้ตลอดทีนี้อยากรู้ว่าตอนนี้นะคะมีแคมเปญไหนน่าสนใจแล้วเราจะสามารถวาดแล้วก็วางขายทันไหมนะคะทุกคนกดไปที่คำว่าแคมเปญ นะคะคุณสามารถเข้าไปกดเลือกได้เลยว่าเฮ้ยเราเนี่ยสนใจเลือกแคมเปญไหนแล้วทาง LINE นะคะเขาจะมีการแจ้งเลยว่าไอเดียมันเป็นยังไงนะคะข้อกำหนดเป็นยังไงมีตัวอย่างสติกเกอร์ให้คุณได้ดูด้วยว่าเอ๊ะมันต้องหน้าตาประมาณนี้มันต้องฟิลแบบนี้นะคุณจะได้ดูเป็นไกด์ไลน์ได้นะคะโปรโมทสติกเกอร์กับกลุ่มต่างๆหรือร้านค้าที่ได้รับอนุญาตนะคะในกรณีที่เราวาดนะสร้างสรรค์มาไม่ว่าจะเป็นออกแบบคาแรคเตอร์ให้โดนใจแล้วมีคำพูดฮิตแล้วตกแต่งคำพูดหรือตกแต่งสติกเกอร์ให้มันสวยงามแล้วหรือว่าร่วมแคมเปญก็แล้วทำทุกอย่างที่ว่ามาหมดแล้วนะคะข้อที่5ข้อนี้พลาดไม่ได้คือการโปรโมทตัวเองนั่นเองที่คุณจะสามารถไปโพสได้เป็นที่ไหนบ้างอย่างเช่นสมมติเราทำสติกเกอร์คุณพยาบาลคุณอาจจะไปหากลุ่มที่มีพยาบาลที่กลุ่มนั้นอยู่และเขาอนุญาตให้คุณสามารถโพสหรือว่าโปรโมทนะคะตัวสติกเกอร์ก็นำเอาไปโพสนะคะหรือว่าติดต่อร้านค้าที่ได้รับอนุญาตในการซื้อแพ็กเกจในการโปรโมทก็เป็นไปได้นะคะดังนั้นนี่คือ5ข้อ5อย่างนะคะที่ทำให้สติกเกอร์ไลน์ของคุณขายดีนะคะคุณคะคุณอยากได้ที่ปรึกษาเวลาส่งสติกเกอร์ไลน์แล้วมันโดนรีเจคหรือออกแบบคาแรคเตอร์แล้วมันแบบจะดีไหมจะไม่ดีหรือเปล่าคำพูดนี้โอเคไหมข้อห้ามในการทำสติกเกอร์ไลน์คู่ขาส่งไปทำไมมันโดนรีเจคบ่อยๆหรือว่ามันเป็นแบบนั้นแบบนี้นะคะคุณสามารถสมัครเรียนได้หรือคุณถามมาก็ตอบแต่ถ้าเกิดคุณอยากได้รับการดูแลเพิ่มเติมอยากอยู่ในกลุ่มกับเพื่อนที่ทำสติกเกอร์ไลน์ด้วยกันเพื่อเราจะได้แบบมีไฟในการวาดรูปมากขึ้นคุณก็สามารถเรียนกับพันทำได้นะคะคุณจะเรียนฟรีก็ได้หรือคุณจะมาเข้ากลุ่มเรียนก็ได้พันมีคอร์สสติกเกอร์ไลน์3แบบนะคะมีว่าในสเก็ตบุ๊กก็มีเนาะอิลลัสเตอร์ก็มีนะคะโปรเทคก็มีแล้วก็ล่าสุดที่กำลังจะเปิดวันที่26นี้นะคะเป็นคอร์สสอนวาดในมือถือใครมีตัวช่วยสำหรับนักเรียนในคอร์สนะคะจะแจกตัวของเบส
การ์ตูนครึ่งตัวให้คุณไปเลยคุณก็เอาไปปุ๊บวาดแล้วก็ตกแต่งนะแล้วก็จะมีสอนเรื่องการตกแต่งให้เรียกว่าครบเลยนะคะใครสนใจก็สมัครเรียนแล้วก็เจอกันที่ผมได้ขอบคุณมากๆเลยนะคะสวัสดีค่ะ